สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะโอปอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนมนีีค้รับมีสวัสดีค่ะเข้ามา10คนนะคะแล้วเพื่อนอีกแบบหนึ่งช่วงที่รอเพื่อนอีกแป๊บหนึ่งนะคะเราเรียนผ่านมา2คาบแล้วเนาะดังนั้นนักเรียนรู้ระเบียบกติกาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วใช่ไหมคะทราบหรือยังคะทราบไหมครับทราบไหมคะต้นนะคะต้นได้ยินไหมครับต้นหายได้ยินครับได้ยินครับโอเคนะทราบระเบียบแล้วใช่ไหมคะว่าเวลาเรียนต้องทำยังไงโอเคต้นเปิดกล้องอยู่แล้วนะคะวันนี้เรามาชี้แจงนะคะระเบียบนะของการเรียนนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องทำนะคะก็คือนักเรียนต้องเปิดกล้องเปิดเหมือนต้นในส่วนใหญ่จะมีแค่ต้นแล้วก็โอปอ32นะที่เปิดกล้องนะคะส่วนใหญ่ที่เห็นจะมีแค่2คนนี้ที่เหลือคือแทบจะไม่เห็นเลยนะคะดังนั้นสิ่งที่หนูต้องทำคือตอนนี้ปางเปิดแล้วนะนี่คือเปิดกล้องนะคะทีนี้วันนี้ถ้าใครไม่มีกล้องจริงๆนะคะเนื่องด้วยเหตุผลว่าอาจจะยังไม่ได้ซื้อหรือยังไม่ได้จัดหานะคะสิ่งที่หนูนะคะต้องทำก็คือไปจัดหาผ่าเพราะว่าเราต้องเรียนแบบนี้อีกอย่างน้อยก็คือเดือนครึ่งนะคะเพราะว่าจากการสังเกตเราจะเห็นว่าบางครั้งเราไม่แน่ใจว่านักเรียนอยู่กับครูอยู่หรือเปล่าบางทีคุณครูก็พาทําในคาบแต่สิ่งที่จากสิ่งที่คุณครูส่งชื่อไปในแจ้งให้คุณครูในหลายๆวิชาน่ะที่เขาแจ้งงานไปนะคะปรากฏว่าแจ้งไปแล้วนะคะนักเรียนค้างงานกันเยอะมากเลยเป็นเพราะเหตุอะไรนี่คือสิ่งหนึ่งที่เรามานั่งวิเคราะห์กันนะคะดังนั้นคือเปิดกล้องนะคะวันนี้อาจจะยังเตรียมตัวไม่ทันนะคะแต่ใครที่มันมีใครที่มีความจำเป็นจริงๆนะกรุณาแจ้งหรือคุยกับครูประจำชั้นนะคะให้เป็นที่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วคนที่สามารถจัดหาได้ไปจัดหามานะคะนี่คือระเบียบที่หนึ่งก็คือหนูต้องเปิดกล้องถ้าไม่เปิดกล้องจะไม่เช็คชื่อให้จำไว้นะนะคะโอเคเห็นหน้าออกหล่อใช่ไหมเขากล้องใช่ไหมเขาเคิงบอกใช่นะคะเปิดกล้องนะ2เข้าสายเกิน10นาทีนะคะก็คือเหมือนกับไม่ได้เข้าห้องนะคะก็จะไม่รับก็คือสายก็คือขาดนั่นเองเหมือนเวลาที่เราเรียนที่โรงเรียนนะคะไม่งั้นก็คือเด็กๆเข้ามา10นาทีสุดท้ายอะค่ะที่เหมือนมิน้อยเคยรับนี่คือสิ่งที่เราขอกับเด็กๆทุกคนให้ได้ไหมให้ได้ไหมสุปกรณ์ให้ได้ไหมครับโชกุนให้ได้ไหมครับตอนนี้ผมใช้คอมอยู่ครับคอมไม่มีกล้องใช่ไหมครับสิ่งที่หนูต้องทำเพิ่มคือจัดหาใช่ไหมคะนะคะอันนี้ก็คือเด็กๆเรียนมา2คาบแล้วนะคุณครูคาบ1คาบ2ก็คงจะทำความเข้าใจกับหนูไปบางส่วนแล้วครูแจ้งให้หนูทราบอีกทีหนึ่งนะคะมีประเภทแบบเข้าสายอย่างเงี้ยเกิน10นาทีแล้วเราเรียนเนี่ยในซูมประมาณ35นาทีก็คือหมดแล้วเด็กๆนะคะดังนั้นฝากเรื่องนี้ด้วยนะฝากเรื่องนี้ด้วยเข้าใจตรงกันเนาะ
มีใครจะถามอะไรไหมจากเรื่องตรงนี้ค่ะถ้าไม่มีนะคะเราจะเข้าสู่เนื้อหาในเรื่องของระบบและการเปลี่ยนแปลงต่อมีไหมมีไหมคะไม่มีนะใครเปิดกล้องได้คือเปิดนะคะมิน้อยเวลามิน้อยถามมิน้อยจะวนถามใช่ไหมคะไหลถามไปแต่สิ่งที่ต้องการก็คืออยากจะเห็นหน้าเราด้วยนะคะเดี๋ยวคราวหน้าอาจจะมีการปรับในเรื่องของการพรีเซนต์หรือการนำเสนอเนี่ยนะคะโดยก็คือเรามองเห็นหน้ากันใช่ไหมเปมใช่ไหมครับใช่นะคะไม่ได้เห็นแค่หน้าผากด้วยเห็นจมูกอันโด่งๆเห็นลูกตาด้วยนะคะโอเคมาค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดต่อในเรื่องของระบบและการเปลี่ยนแปลงนะคะขออนุญาตแชร์เดี๋ยวมาทวนเรื่องของระบบกับสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวเราจะมาพูดต่อว่าระบบปิดระบบเปิดคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราจะชวนหน้านี้ไปก่อนนะคะเรามาทวนในเรื่องของระบบและสิ่งแวดล้อมนะคะเราจำได้ไหมว่าคำว่าระบบคืออะไรสิ่งแวดล้อมคืออะไรเราทวนอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์กันต่อว่าลักษณะที่เราวิเคราะห์ครั้งที่แล้วเราวิเคราะห์แค่ว่าระบบคืออะไรอย่างครูมีภาพตัวอย่างให้เราดูใช่ไหมคะแล้วสิ่งแวดล้อมคืออะไรใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวขอนะคะถามนะคะเป็นตัวแทนของห้องหนึ่งสักหนึ่งคนก่อนนะครูสุ่มเลขที่แล้วกันนะคะเลขที่9ค่ะเลขที่9ค่ะเข้ากล้องค่ะเข้ากล้อง 3/1 ค่ะเหมือนยังไม่เข้ามาเข้ากล้องนับ1ค่ะเข้ากล้องนับ2ค่ะเมื่อกี้เหมือนยังไม่เข้ามาใช่ไหมอ่ะถ้างั้นขอเป็นประวานค่ะประวานค่ะเราทวนเรื่องเดิมนะคะเราทวนก่อนเดี๋ยวเราวิเคราะห์ไม่ได้ในเรื่องระบบเปิดกับระบบปิดประวานค่ะมีน้อยถามว่าคำว่าระบบคืออะไรประวาน1ค่ะประวาน2ค่ะประวาน3ค่ะต้นค่ะต้น1ค่ะต้น2ค่ะประวานมาหรือยังมาแล้วเปิดไมค์เลยลูกประวานครับว่าอันนี้เราทบทวนของคาบที่แล้วนะคะคำว่าระบบคืออะไรระบบคืออะไรหมายถึงอะไรครับหมายถึงอะไรครับระบบใครตอบได้เปิดไมค์ให้ห้างแต้มอะไรนะคะเป็นกระบวนการกระบวนการอะไรลูกกระบวนการอะไรเป็นกระบวนการเดี๋ยวขออีกคนหนึ่งนะคะเดี๋ยวขออีกคนหนึ่งค่ะต้นมาค่ะต้นค่ะครับอธิบายคำว่าระบบให้มิน้อยฟังค่ะเสียสอนไปแล้วค่ะเมื่อครับที่แล้วระบบค่ะระบบคืออะไรหมายถึงอะไรอธิบายความหมายก่อนระบบหมายถึงเอาค่ะรอคำตอบค่ะเร็วมาผ่านต้นค่ะเดี๋ยวรออีกคนนึงนะคะเปรมค่ะเปรมมาค่ะห้องสองค่ะเปรมค่ะลูกเปรมค่ะครับผมระบบคืออะไรครับลูกมันคล้ายปฏิกิริยาครับคล้ายปฏิกิริยามันก็คือปฏิกิริยานั่นแหละ
นะคะได้ไหมได้ไหมคะระบบคือสิ่งที่อะไรล่ะสิ่งที่ทำไมมีหนังสืออยู่ในมือกันทุกคนหรือเปล่าคะมีไหมคะถ้านักเรียนเปิดหนังสือโอปอค่ะมาค่ะโอปอโอปอค่ะสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมีคำว่าระบบกับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมเอาโปรฟังนะมีน้อยถามว่าระบบหมายถึงอะไรในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระบบและสิ่งแวดล้อมมันจะมีคำว่าระบบกับสิ่งแวดล้อมแต่มีน้อยถามว่าระบบเนี่ยมันคืออะไรใครตอบได้ระบบคืออะไรคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเอาปอต่อมาลูกมาปอตอบว่าคุณพ่อช่วยอยู่ปอตอบว่าคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราใช่ไหมคะคือสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเรานะคะเราเรียกว่ามันคือสิ่งแวดล้อมนะคะทีนี้คำว่าระบบเด็กๆ เปิดหนังสือเรียนไปหน้า136อีกครั้งหนึ่งมันจะมีความหมายของคำว่าระบบกับสิ่งแวดล้อมเราจะไปจากตรงนี้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าคาบที่แล้วรู้สึกว่าจะลืมกันหมดแล้วคำว่าระบบจากความหมายตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องการจะศึกษาจำไว้นะเลคเชอร์ลงไปนะคะหรือไฮไลท์ลงไปในหนังสือเลยสิ่งที่เราต้องการจะศึกษานะคะเช่นเราต้องการจะศึกษาว่าน้ำตาลเนี่ยมันละลายได้ในน้ำจริงหรือเปล่าหรือมันไม่ละลายดังนั้นสิ่งที่เราต้องการจะศึกษาคือน้ำตาลถูกไหมคะน้ำตาลที่จะละลายได้ในน้ำเนี่ยนะคือสิ่งที่เรานำหยิบเข้ามาเพื่อที่อยากจะรู้หรืออยากที่จะศึกษาตรงนี้เราเรียกว่ามันคือระบบชัดไหมครับต้นชัดไหมครับไหนชวนสิไหนชวนมิดน้อยสิคะคำว่าระบบคือถ้ามาตอบไม่ได้ไม่ไปจากหน้านี้ยังอยู่หน้านี้เหมือนเดิมเลยนะคำว่าระบบคือองค์ประกอบคำว่าระบบคือสิ่งที่เราทำไมสิ่งที่เราทำไมคะสิ่งที่เราสิ่งที่เราต้องการจะศึกษาค่ะใช่สิ่งที่เราต้องการจะศึกษาเช่นน้ำตาลที่อยู่ในบิ๊กเกอร์ในภาพนี้มีน้ำมีบิ๊กเกอร์มีน้ำตาลมีแท่งแก้วจำได้ไหมคะวันนั้นให้ดูทั้งภาพที่เป็นของจริงที่พี่น้อยทำให้ดูนะคะกับภาพที่อยู่ในสไลด์นี้นะคะเป็นภาพเดิมเลยอันนี้คือชวนก่อนที่จะไประบบเปิดกับระบบปิดแต่พอถามความหมายคำว่าระบบตอบไม่ได้นะคะเราก็จะต้องมาช้าอยู่ตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งดังนั้นคำว่าระบบอีกรอบนึงนะคะคือสิ่งที่เราต้องการจะศึกษาอย่างตัวอย่างในภาพนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องการคือน้ำตาลว่าการละลายของน้ำตาลในน้ำตาลมันจะละลายได้ไหมในอุณหภูมิห้องก็คืออุณหภูมิปกติของเรานะคะดังนั้นตัวที่เป็นระบบก็คือน้ำตาลดังนั้นพอพูดถึงคำว่าระบบนะคะคือสิ่งที่เราจะศึกษาดังนั้นสิ่งแวดล้อมเมื่อกี้ที่โอปอตอบเมื่อกี้สิ่งรอบๆข้างของเราตรงนี้ที่มาเป็นองค์ประกอบเราจึงเรียกว่ามันคืออะไรนะโอปออีกรอบนึงสิลูกสิ่งอะไรคะสิ่งแวดล้อมเยี่ยมมากมันคือสิ่งแวดล้อมนะคะมันคือสิ่งแวดล้อมทีนี้สิ่งแวดล้อมนะคะจากภาพในหน้าสไลด์ตรงนี้นะคะครั้งที่แล้วเราพูดไปแล้วรอบนึงนะชวนอีกรอบนึงนะคะดูภาพกอไก่ก่อนการละลายของน้ำตาลที่อุณหภูมิห้องนะคะเรามาดูว่าคำว่าสิ่งแวดล้อมก็คืออะไรบ้างก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆเช่นเป็นอุปกรณ์ต่างๆภาชนะต่างๆอุณหภูมิหรืออากาศเหล่านี้เราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมทุกคนได้ยินพร้อมกันนะคะเราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมขอโทษดังนั้นจากภาพตรงนี้นะคะโชกุนครับโชกุนครับครับผมโชกุนครับจากภาพซ้ายมือภาพกอไก่ในสไลด์ของมิดน้อยครับลูก
ในภาพนี้ในภาพสไลด์ที่ในภาพหน้าจอเนี้ยครับที่มันมีน้ำตาลมีน้ำมีบิ๊กเกอร์มีแท่งแก้วคนสารหรือในหนังสือของหนูในหน้าที่136ก็ได้นะคะมีน้อยถามว่าจากภาพนี้อะไรคือระบบครับลูกน้ำตาลครับเยี่ยมมากครับดังนั้นนะคะในภาพนี้ระบบคือในภาพนี้ปากการะบบอันนี้ก็คือเป็นระบบคือน้ำตาลถูกไหมคะพราวค่ะลูกพราวค่ะพราวค่ะค่ะค่ะจากภาพนี้นะคะระบบคือน้ำตาลนะคะสิ่งแวดล้อมในที่นี้มีอะไรบ้างคะภาพกอไก่ลูกบิ๊กเกอร์เหรอคะบิ๊กเกอร์นะคุณได้เขียนสิ่งแวดล้อมน้ำสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะมีอันนี้ก็สิ่งแวดล้อมมีอีกไหมคะแล้วก็แท่งแก้วค่ะแท่งแก้วนะคะโอเคถ้าเราตอบตรงนี้ไม่ได้เราไปต่อยังไม่ได้ดังนั้นเราทราบแล้วเนาะเยี่ยมมากค่ะพราว very good thank youเรามาดูนะคะว่าดังนั้นในภาพนี้น้ำตาลคือระบบที่โชกุนว่านะคะแล้วสิ่งแวดล้อมก็คือน้ำบิ๊กเกอร์แท่งแก้วต่างๆซึ่งวันนั้นมินายก็ทำให้ดูแล้วคือของจริงนะคะต่อไปค่ะเรามาภาพขอไข่ค่ะไข่มุกค่ะโลกไข่มุกค่ะมิดค่ะในภาพกอไก่ไอ้ขอไข่ลูกขอโทษการเผาลวดแมกนีเซียมในอากาศมีตะเกียงแอลกอฮอล์มีลวดแมกนีเซียมมีครีมโลหะอะไรคือระบบในภาพกิจกรรมนี้คะลูกอะไรคือระบบคะลวดแมกนีเซียมค่ะเยี่ยมมากค่ะเก่งมากค่ะ thank you อันนี้คือระบบคือสิ่งที่เราจะศึกษานะคะดังนั้นนะคะออโต้ครับออโต้มาครับครับสิ่งแวดล้อมจากภาพขอไข่มีอะไรบ้างครับลูกโลหะโลหะอันไหนคะโลหะครีมโลหะครีมโลหะโลหะเฉยๆตะเกียงแอลกอฮอล์อันนี้ก็คือเป็นสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะนี่วแหวนนะลูกเดี๋ยวเด็กๆต้องยกตัวอย่างนะในข้อที่2ในแบบฝึกกิจกรรมที่เราทำไปแล้วข้อหนึ่งนะคะให้จำด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะหยิบมาสำหรับระบบเปิดกับระบบปิดแล้วก็ตะเกียงแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะลูกสิ่งแวดล้อมเด็กๆพอเข้าใจแล้วเข้าใจไหมคะดังนั้นเข้าใจแล้วเนาะว่าคำว่าระบบในที่นี้อย่างในภาพนี้ก็คือจะเป็นลวดแมกนีเซียมกับเป็นน้ำตาลนะคะเป็นตัวที่เราต้องการจะศึกษาว่าอย่างเช่นน้ำตาลเนี้ยจะละลายได้ในอุณหภูมิห้องไหมนะคะหรือลวดแมกนีเซียมเนี่ยถ้าโดนความร้อนแล้วเขาจะหลอมเหลวไหมนะคะหรือเขาจะหดตัวไหมหรือเขาจะมีกลิ่นไหมเวลาเราไปเผานี่คือสิ่งที่เราต้องการจะศึกษานั่นเองที่เหลือนะคะก็คือสิ่งแวดล้อมนั่นเองมีใครยังไม่เข้าใจไหมคะให้ถามก่อนค่ะมีใครไหมเปรมโอเคหรือยังโอเคครับโอเคแล้วนะถามอีกทีตอบได้นะคะไม่อึกไม่อักไม่อึกเลยนะโอเคไหมโอเคนะคะกูจะวนถามให้ครบทุกคนพยายามจะให้ครบทุกคน2ห้องนะคะต่อไปทีนี้เรารู้แล้วว่าคำว่าระบบกับสิ่งแวดล้อมคืออะไรทีนี้เรามาดูความหมายต่อไปเมื่อกี้มิดน้อยไปต่อไม่ได้เพราะหนูอธิบายคำว่าระบบกับสิ่งแวดล้อมไม่ได้ทีนี้ทราบแล้วทุกคนเข้าใจละมันอาจจะเป็นตัวหนังสือนิดนึงอธิบายความหมายเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ในภาพด้วยคำว่าระบบก็คือนะคะคำว่าระบบก็คือสิ่งที่นะคะเราต้องการจะศึกษาแล้วมันก็จะมีสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะทีนี้เรามาดูว่า
ประเภทของระบบเนี่ยนะคะ open system ตรงเนี้ยมีอยู่ด้วยกัน3ระบบอ่ะดูนะระบบที่1คือระบบเปิดนะคะระบบเปิดคืออะไรระบบเปิดก็คือเป็นระบบที่มันมีการถ่ายโอนพลังงานและมวลสารให้กับสิ่งแวดล้อมอาจจะให้บิ๊กเกอร์ถ้าเกิดเราต้องการอยากจะรู้ว่าในบิ๊กเกอร์มันมีความร้อนจริงหรือเปล่าเราก็อาจจะเอาโทมโมมิเตอร์มาวัดอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้นะคะมันก็คือจะเป็นลักษณะของการถ่ายโอนอย่างเช่นเอาโทมโมมิเตอร์มาวัดมันจะมีประหลอดถ้ามันมีความร้อนประหลอดก็จะคือสูงขึ้นสีแดงๆใช่ไหมคะนี่คือเป็นการอะไรคะเป็นการถ่ายเทพลังงานนะคะไปยังประหลอดทำให้มันมีลักษณะของประหลอดสีแดงๆนะคะขึ้นไปเรื่อยๆเราจะได้รู้ว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ในน้ำเนี่ยเราเรียกว่าเป็นลักษณะของระบบที่มันมีการเกิดปฏิกิริยาเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีพลังบางอย่างนะคะมีการถ่ายโอนความร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราเรียกว่าเป็นระบบเปิดตัวอย่างเช่นนะคะเดี๋ยวจะมีภาพให้ช่วยกันวิเคราะห์อีกทีนึงเช่นน้ำปูนใสบางคนอาจจะไม่เคยเห็นคือเอาปูนนะคะปูนแล้วไปผสมน้ำพอปูนเกิดการตกตะกอนสักพักหนึ่งมันจะมีฝ้าเป็นแผ่นๆ นะคะขาวขุ่นเนี่ยเป็นตะกอนนะคะพอตั้งทิ้งไว้สักพักหนึ่งเราจะเห็นดังนั้นลักษณะแบบนี้นะคะเราจะเห็นว่ามันจะมีการเกิดปฏิกิริยาเกิดขึ้นเราเรียกกลุ่มชนิดนี้ว่าเป็นระบบเปิดนะคะหรือเมื่อวันนั้นยกตัวอย่างใช่ไหมเดี๋ยวหยิบให้ดูลูกเหม็นปกติเวลาที่เราจะใช้ลูกเหม็นใช่ไหมคะมีน้อยก็ไม่หยิบนะให้เราดูเฉยๆว่าลูกเหม็นเนี่ยนะคะเราเอาไว้สำหรับไล่แมลงไล่จิ้งจกต่างๆดังนั้นเราก็เอาวางตามมุมตู้เย็นนะคะหรือมุมห้องน้ำนะคะให้เขาได้กลิ่นแล้วเขาจะไม่ชอบแล้วเขาก็จะไม่มาใช่ไหมคะถ้าเอาวางไว้ข้างนอกเราเรียกตรงนี้ว่ามันคือระบบเปิดก็คือมันจะมีการละเหิดเกิดขึ้นถูกไหมการละเหิดคืออะไรตามที่ว่าการละเหิดคืออะไรเดี๋ยวมิได้ปิดก่อนเดี๋ยวเป็นลมการละเหิดคืออะไรโอปอ331ลูกการละเหิดคืออะไรโอปอมาค่ะโอปอค่ะปอนับ1โอปอนับ2โอปอนับ3นะคะไม่เห็นต่อไปนะคะเป็นเมื่อกี้ทองครับทองมาห้อง2บ้างทองครับครับผมครับโอเคทองมาแล้วเมื่อกี้มิ้นน้อยถามว่าการระเหิดคืออะไรใช่ไหมครับอะไรนะครับการระเหิดคืออะไรใช่ไหมครับใช่เยี่ยมมากยังฟังการระเหิดคืออะไรการระเหิดคืออะไรระเหิดมันจะมีคำว่าระเหิดการระเหยถูกไหมมันต่างกันใช่ไหมครับการระเหิดคือขีดเส้นใต้ให้ดูการระเหิดคืออย่างลูกเหม็นเนี่ยเป็นของแข็งหรือของเหลวลูกเหม็นในครัวของแข็งครับของแข็งแล้วมันอยู่ข้างนอก1อาทิตย์ผ่านไปมันเป็นของแข็งถูกไหมของแข็งเกิดการระเหิดทีนี้คำว่าระเหิดคือจากของแข็งมันไปเป็นอะไรคะอาทิตย์เดียวมันเหลือเม็ดนิดเดียวของแข็งกลายไปเป็นอะไรคะมันเป็นแก๊สครับเป็นก๊าซหรือเป็นแก๊สถูกไหมนี่คือความหมายของคำว่าระเหิดแต่ถ้าระเหยทองอีกหน่อยนึงแต่ถ้าระเหยล่ะลูกแต่ถ้าคำว่าการละเหยคือการจากของอะไรเป็นอะไรคะละเหยของเหลวกลายเป็นแก๊สครับเยี่ยมมากนะคะเกือบไปแล้วแต่ได้อยู่ของเหลวกลายเป็นแก๊สหรือกลายเป็นก๊าซถูกไหมเช่นการต้มน้ำนะคะกลายเป็นไอน้ำเราเรียกว่าการละเหยหรือการทำนาเกลือนะคะเอาน้ำไปตากแดดใช่ไหมนะคะแล้วมีการระเหยน้ำขึ้นไปน้ำเค็มตอนนั้นก็คือกลายเป็นตกผลึกนะคะกลายเป็นเกลือคือการทำนาเกลือหลักการก็คือการระเหยนั่นเองโอเคนะคะแต่โอเคถ้าลูกเหม็นเนี่ยอยู่ข้างนอกนะคะ
เราเรียกว่าเป็นระบบเปิดแต่ถ้ามันอยู่ในขวดตรงเนี้ยมันไม่ได้ถ่ายเทไปไหนเลยก็ถามว่ามันจะมีการระเหิดไหมถ้าปิดไม่แน่นมันก็จะมีนิดหน่อยถูกไหมคะแต่ถ้าปิดแน่นๆเขาก็ยังเท่าเดิม1เดือนผ่านไปก็ยังเป็นเม็ดเหมือนเดิมเข้าใจนะคะอันนี้นะดังนั้นถ้าลูกเหม็นอยู่นอกขวดมันก็เป็นระบบเปิดถูกไหมแต่ถ้าอยู่ในขวดก็คือเป็นระบบปิดนั่นเองนะคะต่อไประบบเปิดผ่านไปแล้วนะใครยังไม่เข้าใจมีไหมเพราะเดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างกันต่อไปเรามาดูระบบปิดก่อนต้นเสือจะเยอะนิดนึงเดี๋ยวจะมีภาพให้ช่วยกันวิเคราะห์คำว่าระบบปิดวันนั้นทำให้เห็นแล้วว่าคำว่าระบบปิดคือมันไม่มีการถ่ายโอนมวลสารให้กับระบบหรือสิ่งแวดล้อมนะคะดังนั้นเนี่ยลักษณะของสารก่อนทำปฏิกิริยากับหลังทำเนี่ยมันเท่ากันเช่นวันนั้นมิดน้อยเอาน้ำตาลใส่ไปในแก้วแล้วคนมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะอาจจะไม่มีการแก๊สมาเกี่ยวข้องอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็นระบบปิดหรือน้ำแข็งละลายก็ยังเป็นน้ำเหมือนเดิมนะคะน้ำแข็งล้อมเดี๋ยวเป็นน้ำอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็นระบบปิดนั่นเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้ามีเกี่ยวกับคำว่าแก๊สมาเกี่ยวข้องนะมีปฏิกิริยาเช่นมีเกี่ยวกับแก๊สมาเกี่ยวข้องนะคะสิ่งที่จะเจอนะคะก็คือถ้าเปิดภาชนะเราก็จะเรียกว่าระบบเปิดคือเขาบอกว่าแก๊สมันจะหนีออกไปอยู่ข้างนอกนะมวลสารจะเปลี่ยนไปแต่ถ้าเป็นระบบปิดคือปิดฝาไว้แบบนี้ค่ะออกไปไหนไม่ได้ถูกไหมอันนี้มันคือจะเป็นระบบอะไรคะระบบปิดนั่นเองนี่คือความหมายนะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันอีกอันนึงนะคะระบบโดดเดี่ยวมาเรามาดูระบบโดดเดี่ยวระบบโดดเดี่ยวก็คือไม่มีการถ่ายโอนนะคะลูกนะคะทำให้มวลสารก่อนและหลังเนี้ยเหมือนเดิมเช่นเขาบอกว่ากระติกเนี่ยค่ะจากภาพตรงนี้ในภาพในมือมิดน้อยค่ะลูกอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรตาต้าครับในมือมิดน้อยนี่คืออะไรครับตาต้าครับคือแก้วครับแก้วเป็นแก้วหรือเปล่าลูกเป็นอะไรลูกเป็นขวดน้ำใช่ไหมครับส่วนใหญ่เราจะใส่น้ำเย็นหรือน้ำร้อนก็ได้นะคะแต่ว่าเวลาเราจับเนี่ยมันร้อนไหมตาต้าถ้าเป็นขวดแบบนี้ไม่ร้อนครับนั่นแสดงว่ามันถ่ายเทพลังงานออกมาไหมลูกถ่ายครับถ่ายไหมมันถ่ายไหมความร้อนถึงมือไหมมันต้องไม่ถ่ายความร้อนถูกไหมเพราะว่าอะไรเราเก็บน้ำร้อนน้ำร้อนมันยังอยู่นานไหมอยู่ถึงครึ่งวันไหมลูกถึงครับเพราะว่านี่คือมันเป็นกระบอกที่มันมีฉนวนหุ้มไว้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราใส่น้ำเย็นมันก็จะเย็นอยู่นานเด็กๆหลายๆคนจะพกไปโรงเรียนถูกไหมแต่ถ้าใส่น้ำร้อนก็คืออยู่ได้ถ้าดีหน่อยก็คืออยู่ได้หลายวันเลยใช่ไหมคะก็จะอยู่ได้นานเลยหรืออยู่ได้หลายวันเลยนะคะอันนี้คือลักษณะที่เกิดขึ้นดังนั้นเรารู้แล้วว่าระบบโดดเดี่ยวเช่นกระติกน้ำร้อนหรือที่บ้านเราอ่ะกระติกน้ำแข็งอะค่ะเอาน้ำแข็งมาใส่กระติกที่มันมีฉนวนหุ้มดีๆหน่อยนะคะน้ำแข็งก็จะละลายช้าหน่อยนะคะน้ำแข็งก็จะละลายช้าหน่อยอย่างเงี้ยเราเรียกกลุ่มพวกนี้ว่าเป็นระบบโดดเดี่ยวอ่ะตอนนี้เราเหลือเวลาประมาณ8นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างของคาบที่แล้วที่เราเคยจำได้ไหมคะที่เราเคยดูกันเดี๋ยวไม่น้อยขอย่อภาพหน้านี้หน่อยนะคะเดี๋ยวคุณน้อยจะไปสไลด์นี้นะเรามาช่วยกันวิเคราะห์นะช่วยกันตอบนะคะเด็กจากภาพนี้เมื่อกี้สอนไปหยกๆเลยใครตอบได้กระบอกสุญญากาศอันนี้มันคือระบบอะไรลูกมันจะมีระบบเปิดระบบโดดเดี่ยวแล้วก็ระบบปิดค่ะกระบอกสุญญากาศจะใส่น้ำเย็นก็ได้จะใส่น้ำร้อนก็ได้ใครตอบได้เปิดไมค์ค่ะ5คะแนนค่ะนับระบบเปิดนะครับอะไรนะครับเอ๊ะระบบปิดครับระบบปิดมีใครให้ได้มากกว่าระบบปิดระบบปิดหรือเปล่าครับโอเคฮาโลบอกว่าระบบปิดแต่ยังไม่เฉลยค่ะเมื่อกี้เสียงใครเสียงเปมหรือเสียงใครครับเปมครับเอามาครับเปมมาใหม่ครับเปมตอบว่าเมื่อกี้เสียงเดี๋ยวให้เปมก่อนให้เปมก่อนเปมก่อนครับเอาเปมมาก่อนครับเมื่อกี้เปมมาค่ะ
เออระบบโดดเดี่ยวป่ะเปมบอกว่าระบบโดดเดี่ยวนะคะคาร์โลยังเปลี่ยนใจอยู่หรือเปล่าจะเป็นระบบเปิดระบบปิดหรือระบบโดดเดี่ยวครับคาร์โลคาร์โลครับครับคาร์โลคิดว่าเมื่อกี้คาร์โลบอกว่าระบบเปิดเมื่อกี้ครูบอกระบบปิดคาร์โลหรือออโต้ว่ายังเป็นระบบนะคะโอเคออโต้มาค่ะออโต้คิดว่าจากภาพตรงนี้เป็นระบบเปิดหรือระบบปิดหรือระบบโดดเดี่ยวอะไรนะครับจากภาพตรงนี้ค่ะหรือกระบอกที่มีน้อยโชว์ให้ดูเนี่ยค่ะเป็นระบบปิดระบบเปิดหรือระบบโดดเดี่ยวระบบโดดเดี่ยวเยี่ยมมากนะคะจากภาพตรงนี้เขาคือระบบโดดเดี่ยวนะคะเพราะว่าอะไรคะพลังงานยังเก็บอยู่ในนี้นะคะเป็นกระบอกสุญญากาศเช่นเก็บความร้อนเก็บความเย็นต่างๆนะคะดังนั้นตรงนี้เราเรียกว่าเป็นระบบโดดเดี่ยวนั่นเองเยี่ยมมากค่ะน่ารักที่สุดเลยที่ช่วยกันตอบนะคะผิดไม่เป็นไรลูกเด็กๆจะได้ทราบว่าสิ่งที่เราเข้าใจนั้นมันถูกต้องหรือไม่นะคะไม่ได้หักคะแนนเลยนะโอเคไหมเราจะไปภาพต่อไปนะคะเราจะไปภาพต่อไปสาวๆตอบด้วยนะคะสาวๆตอบได้นะมาค่ะอันนี้เมื่อกี้อธิบายไปแล้วน้ำตาละลายในน้ำเป็นระบบอะไรเอ่ยการละลายธรรมดาเลยค่ะระบบปิดหรือระบบเปิดคะเงียบเลยถ้าไม่เรียกชื่อเงียบเลยออโต้บอกว่าระบบเปิดนะคะออโต้บอกว่าระบบเปิดใครให้ได้มากกว่าออโต้เมื่อกี้เปมครับเปมเปมบอกว่าระบบเปิดเปมบอกว่าระบบเปิดใครให้ได้มากกว่าเปมคะระบบเปิดมีใครคิดว่าเป็นแบบอื่นเสียงมาค่ะผมคิดว่าระบบเปิดมากต้นคิดว่าเป็นระบบเปิดใช่ไหมคะระบบคำว่าระบบเปิดก็คือจะถ่ายเทพลังงานให้กับสิ่งแวดล้อมแต่เด็กๆเห็นไหมคะว่าน้ำตาลมันละลายแล้วมันไม่ได้ถ่ายเทมันไม่มีก๊าซตัวไหนหรืออะไรที่ทำให้เกิดการถ่ายเทอากาศออกไปข้างนอกเลยดังนั้นตรงนี้มันจะเป็นระบบเปิดหรือระบบปิดเป็นระบบอะไรคะเป็นระบบปิดนะคะลูกครับโอเคดังนั้นหนูคะแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะหนูเขียนได้เลยนะแบบฝึกหัดข้อที่2เขาให้หนูยกตัวอย่างระบบเปิดระบบปิดและระบบโดดเดี่ยวมาชนิดละ2ตัวอย่างนะคะวิเคราะห์ได้เขียนลงไปเลยในข้อ2ในหน้า189ค่ะเห็นไหมเห็นไหมคะต่อไปค่ะภาพต่อไปเป็นเพียงบางตัวอย่างจากภาพนี้การต้มน้ำแล้วมันมีไอน้ำเกิดขึ้นเป็นระบบอะไรคะเป็นระบบอะไรภาพนี้เอามาเร็วเป็นระบบอะไรคะโชกุนมาค่ะอันนี้ระบบอะไรครับเขียนระบบรอเลยระบบเปิดหรือเปล่าระบบอะไรครับเปิดนะมีคนตอบระบบเปิดนะคะเมื่อกี้ใครตอบครับเปมครับเปมนะคะเป็นระบบเปิดนะคะได้อีกหนึ่งตัวอย่างแล้วเขียนลงไปนะคะเพราะว่าอะไรคะการไอน้ำมันเกิดขึ้นนะคะสู่สิ่งแวดล้อมนั่นเองภาพต่อไปนะคะทันไหมเด็กๆทันไหมคะลูกอีก2นาทีค่ะภาพนี้ถ้าภาพซ้ายมือลูกเหม็นที่วางอยู่ข้างนอกเป็นระบบเปิดหรือระบบปิดเอ่ยช่วยกันตอบค่ะเป็นระบบเปิดหรือระบบปิดคะอันนี้ระบบเปิดเยี่ยมมากค่ะโอป้าเป็นระบบเปิดนะคะเป็นระบบเปิดไหนไหนโอป้ามาแล้วขวามือปิดฝาเป็นอะไรนะลูกเหมือนมีน้อยโชว์ระบบปิดเยี่ยมค่ะเป็นระบบปิดนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะคุณพ่อโอเคดังนั้นนะคะอันนี้ก็คือยกตัวอย่างหนูยกตัวอย่างได้เลยในแบบหัดข้อที่2นะคะทันไม้หรือมอหุงข้าวค่ะหุงข้าวแล้วมีไอเกิดขึ้นเมื่อกี้
ไม่ว่าจะเป็นหุงอันไหนอันนี้ก็คือมีอากาศถ่ายเทใช่ไหมคะอันนี้เป็นระบบอะไรการหุงข้าวคล้ายๆการน้ำร้อนเลยเป็นระบบอะไรคะใครตอบได้เร็วมาเร็วเป็นเปิดป่ะครับเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากครับอเล็กใช่ไหมครับเป็นระบบเปิดนะคะเป็นระบบเปิดเด็กๆได้แล้วเด็กๆพอได้แล้วนะคะยกตัวอย่างได้เลยค่ะในหนังสือนะคะเขาให้ยกอย่างละ2ชนิดหมดหรือยังภาพการเผาฟืนภาพนี้บางคนไม่เคยเห็นเป็นระบบเปิดหรือระบบปิดครับภาพสุดท้ายมาค่ะอเล็กมาเร็วอเล็กเลยเป็นระบบอันนี้เยี่ยมมากครับระบบเปิดค่ะหนูยกตัวอย่างได้ไหมลูกโอเคมาหน้านี้เลยดังนั้นสิ่งที่เด็กๆไปทำมาเพิ่มก็คือแบบฝึกหัดข้อที่2ในหน้า189นะคะเข้าใจแล้วเนาะว่าระบบเปิดคือการถ่ายโอนไปยังบรรยากาศนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่บางอย่างที่มันมีแก๊สเข้ามาร่วมด้วยมันก็จะเป็นลักษณะของระบบเปิดนะคะแต่ถ้าเป็นระบบปิดก็คือเช่น